สวัสดีครับจากบริษัทช่างทองจะเห็นนะครับผมหลายท่านเห็นนี่คือเครื่องหยอดข้าวโพด4แถวนะครับผมตัวนี้เป็นขาจานอิสระนะครับผมความกว้างอยู่2เมตร40นะครับผมโดยประมาณนะครับผมเรามาดูนะครับชุดพนมชุดพนมนะครับเราให้เป็นแบบ2รูนะครับคือใส่ทั้งรูเล็กได้สำหรับกลุ่มคูปต้าแต่45ถึง50แรงนะครับผมแล้วก็รูสลักใหญ่สำหรับรถ M คูปต้าหรือรถ Ford หรือตอนเดียกลุ่ม50แรงขึ้นไปนะครับผมตัวนี้ใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับชุดพนมแข็งแรงมากนะครับผมออกแบบมาอย่างดีเห็นไหมครับมีรูเล็กกับรูใหญ่นะครับท่านซื้อไปเปลี่ยนรถถึงเวลาเปลี่ยนรถท่านก็ใช้ได้ทั้ง2นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น4แถวนะครับแถวเนี่ยเราตั้งระดับไว้ที่470เซนนะครับผมปรับเข้าได้65ก็ได้นะครับ60ก็ได้แล้วแต่ร่องของท่านนะครับผมทั้ง4แถวเลยช้าๆชัดๆเลยนะครับถังปุ๋ย60กิโลเป็นถังปุ๋ยเกรด304นะครับเครื่องนี้มันจุปุ๋ยได้ถึง120กิโลนะครับใหญ่มากชุดขาจานอิสระนะครับผมมีล็อกกันจมด้วยนะครับนี่ชุดสปริงนะครับใหญ่มากตัวขาเนี่ยเราจะเป็นขาเชื่อมเหล็กเหนียวนะครับตัดด้วยไฟเบอร์ CNC นะครับผมแล้วก็เชื่อมนะครับจะไม่ใช่ขาเหล็กหล่อนะครับผมเราย้ำนะครับขากับขากบไม่ใช่เหล็กหล่อนะครับชุดกบขากบตัวนี้จะเป็นล็อกกันจมนะครับผมนะแข็งแรงเลยมีดุมมีหัวจารบีนะครับขาเป็นใบหานแท้นะครับขนาด16นิ้วเราย้ำนะครับขนาด16นิ้ว4มิลชุดขาชุดขานะครับเป็นเหล็กเหนียวนะครับผมไม่ใช่เหล็กหล่อครับชุดประกบขากบนะครับเป็นเหล็กเหนียวนะครับไม่ใช่เหล็กหล่อท่านคงทราบว่าเหล็กหล่อเป็นยังไงแตกบิดง่ายแน่นอนตัวนี้จะเป็นน็อตชุบนะครับออกแบบสวยงามชุบทั้งน็อตทั้งสปริงเลยสังเกตไหมครับไว้ง่ายเกือบทุกจุดเลยครับนอกจากจะได้ประสิทธิภาพแล้วจะได้ความสวยงามตัวนี้เป็นเพาขนาด1นิ้วนะครับยาวตลอดทั้งเส้นคือตัวเนี้ย4แถวจะกว้างประมาณ2เมตร40นะครับก็จะยาวตลอดทั้งเส้นเลยเราย้ำเสมอนะครับว่าท่านซื้อเครื่องใหม่ควรได้ของใหม่กลุ่มพวกเครื่องดอกจอกนี่ครับกลุ่มพวกตัวนี้ขับเคลื่อนเนี่ยครับผมชี้เลยนะครับตัวนี้กับตัวที่อยู่ข้างในตัวเล็กตัวเนี้ยเดี๋ยวครับดูข้างหน้าครับนี่ครับตัวเนี้ยท่านควรได้ของใหม่นะครับถามว่าของใหม่มันดียังไง1แน่นอนทน2อะไรจะเหมือนกันทุกชิ้นนะครับท่านซ่อมบำรุงก็ง่ายนะครับผมขานะครับตัวนี้จะเป็นขาจานอิสระจะมีใบเขียดนะครับทั้งนอกข้างในตัวนี้สามารถถอดได้นะครับเป็นแบบน็อกดาวน์มาที่กล่องนะครับตอนนี้จะมีช่องระบายเมล็ดพันธุ์นะครับผมตอนที่ท่านเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะครับว่าเป็นขนาดยังไงขากบดูขากบขากบจะเยื้องกันนะครับเพื่อไม่ให้ดินอัดคานะครับผมเราออกแบบมาอย่างดีครับทั้ง4ขาเลยนะครับตัวกระท้ายสังเกตนะครับกระท้ายจะเป็นแบบตัดแล้วพับขึ้นรูปนะครับจะไม่เป็นจักรธรรมดานะครับผมมันจะช่วยติดดินดีกว่ากันครับแล้วก็จะมีชุดสปริงกดคันท้ายชัดเจนนะครับมีสปริงกดคันท้ายด้วยแข็งแรงแน่นอนครับผมโซ่กับสเตอร์เป็นเบอร์50นะครับผมเป็นโซ่อุตสาหกรรมเบอร์50ไม่ใช้โซ่มอเตอร์ไซค์เหมือนเจ้าอื่นนะครับผมระบบคันท้ายเป็นแบบน็อกดาวน์นะครับออกแบบมาอย่างดีถังน็อกดาวน์เรามาดูในถังกันนะครับนี่คือระบบในถังนะครับผมชัดเจนนะครับสวยงามครับผมมีลูกตัวกดนะครับตัวชุดเทาใต้ถังปุ๋ยเลือกได้ทั้งลงมากลงน้อยนะครับมี2สเตอร์ให้เลือกนะครับมีตัวที่จะเขาเรียกตึงโซ่นะครับผมครับผมชัดเจนนะครับผมน็อตเกือบทั้งตัวเห็นไหมครับน็อตเยอะมากเลยถามว่าทำไมข้อดีคือท่านซ่อมบำรุงง่ายผ่านไป5ปี10ปีท่านก็เพียงแค่สั่ง
สั่งถังเข้ามาเห็นไหมครับระบบล็อกดาวน์ทั้งหมดเลยสวยงามนะครับล็อกจุ๊บกันทั้งหมดด้วย